วันนี้เวลา 17:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทธเนศวงศ์ชอุ่มแม่ทัพภาคที่2กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีหน้าที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีแต่เดิมศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งนี้เป็นเพียงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดอุดรธานีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2534ที่ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาลมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการตั้งแต่วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538ต่อมาได้ยกฐานะแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2533และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2534เป็นต้นมาจากนั้นส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีสร้างอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่11ไร่96ตารางวาเป็นอาคารถาวรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง3ชั้นขนาด6บัลลังก์ซึ่งบริเวณด้านหลังอาคารศาลได้สร้างบ้านพักผู้พิพากษาจำนวน4หลังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมขนาด12หน่วยจำนวน1หลังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีรวม20อำเภอตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสวัสดิภาพและการปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนสตรีและบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง